สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมมีของมาป้ายยาทุกคนอีกแล้วนะครับนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอะไรอีกวะจานมีอะไรมาป้ายยาผมอีกนะครับนะฮะก็นี่เลยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอะไรตู้เย็นเหรอหรือว่าอะไรคือมันคืออะไรฮะให้ถ่ายจอนั่นเองนะครับนี่คือจอคอมนะครับผมก็อันนี้นะครับสั่งมาจากเมอร์คูล่านะครับเพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆก็เลยอยากจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็จะเอาไปต่อนะครับให้ดูเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอถอดพลาสติกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้แกะพลาสติกเสร็จเรียบร้อยนะนี่ฮะนี่ BenQ นะผมซื้อ BenQ มาเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้จอหลักของผมเนี่ยผมก็ใช้ BenQ นะครับผม24นิ้วนะครับทุกคนรุ่นนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาอันนี้แกะออกมาปึ๊บโอ้คือหลายคนน่ะนะครับน่าจะพอเดาได้แล้วแหละผมซื้ออีกจอมาทำไมนะฮะเพราะผมเคยเห็นคนถามอยู่ว่าเฮ้ยพี่จอเดียวใช้พอหรอครับใช้ไม่พอนะฮะต้อง2จอมันถึงจะแบบพอได้นะครับอ่ะโอเคนี่คือได้แล้วแต่ว่ามันต้องเอาออกมานะนะครับเดี๋ยวผมขออ่างั้นเดี๋ยวผมจะสไลด์ออกมาก่อนแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างฮะมาถ่ายตรงนี้เลยปึ๊บนี่อันนี้เป็นหน้าจอ24นิ้วนะครับโอเคเดี๋ยวยกออกมาก่อนนี่24นิ้วแล้วก็มันเป็นจอแบบหมุนได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำให้ดูในห้องแล้วกันก็ให้ดูประมาณนี้คร่าวๆอ๋อมันติดมาแบบนี้เลยโอเคไม่ต้องประกอบให้วุ่นวายให้ยุ่งยากนะทุกคนอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้อุปกรณ์เขาก็ให้สายมาแน่นอนสายแล้วก็สาย HDMI นะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับตามระเบียบประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งในห้องทำงานของผมเลยโอเคครับทุกคนก็มาดูการติดตั้งกันเลยคือผมอ่ะจะเอาจอวางตรงนี้นะเดี๋ยวน้องประวานไปหลบตรงนู้นก่อนนี่นะผมจะเอาจอตั้งแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ดูอีกจอหนึ่งโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้า BenQ ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรมันยาวมากครับ BenQ 24นิ้วแล้วกันอ่ะนี่เป็นไงซึ่งมันจะเหมือนกับตัวนั้นมากเลยเหมือนตัวนั้นคือแบบนะ BenQ ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าโอเคผมน่าจะต้องเอาอันนี้มาเสียบเข้านี่นะครับแล้วผมก็น่าจะต้องหมุนเป็นฐานนะครับโอเคนะฮะเหงื่อหยดใส่หน้าจอโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่โอ้โหแม่งสุดยอดนี่เหี้ยคนโอ้โหเฮ้ยผมหมุนผิดฝั่งมาเนี่ยผมต้องหมุนไปฝั่งนี้ป่ะวะเป็นไงฮะนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการมานานหมุนฝั่งนี้ได้ป่ะเฮ้ยหมุนไม่ได้อ๋อมันได้แต่ฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ได้แล้วส่วนต่อไปก็คือเราจะต้องเดี๋ยวนะมันเลื่อนลงโอเคเลื่อนลงได้แบบนี้ฮะนี่ดิไม่ต้องแบบอะไรให้ยุ่งยากโอเคชุดประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาต่อกันดีกว่าค
คือผมมามีสายนี้อยู่เดี๋ยวก่อนผมดูอ่ะเปิดคอมแป๊บนึงมันสายจะไม่พอจริงๆสายจะไม่พอขอลองเสียบไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วทีนี้เราจะเอาสาย HDMI นะครับจากอันนี้คือผมบอกเลยว่าไอ้ MacBook ผมเนี่ยมันสามารถที่จะต่อ HDMI คือไอ้จอหลักเนี่ยคือผมคือต่อ HDMI โดยตรงเลยแล้วก็อีกจอหนึ่งเนี่ยผมใช้สายเป็น USB HDMI นะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็น USB Type-C กับ HDMI แล้วก็ผมจะต่อเข้าตรงๆเลยรูอยู่ไหนรูอยู่ไหนแล้วก็ผมจะเปิดโอ้เหงื่อเยอะมากขนาดเปิดแอร์ปึ๊บมาแล้วครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอมันยังแบบว่ามันอยู่แนวนอนอยู่เดี๋ยวผมต้องปรับนิดนึงโอเคครับทุกคนเห็นไหมว่าต่อง่ายมากอะเพราะว่าไอตัว M1 Max เนี่ยมันมีพอร์ตมาให้เยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปแบบต่ออะไรเยอะมากมายคือเนี่ยจบเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูการตั้งค่านิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ดูไปก็คือเข้ามาที่ System Preferences นะหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเข้ามาปุ๊บนะฮะแล้วก็มาที่ Display ปั๊บมาที่ Display นะฮะทีเนี้ยเมื่อกี้ผมปรับไปแล้วมันเลยขึ้นอย่างงี้นะครับตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบผืนผ้านะอันนี้เป็นแนวตั้งแล้วก็คือให้ทุกคนมาเอาเมาส์มาที่จอตัว2เนี่ยนะครับจอตัวที่2แล้วคลิกขวาจากนั้นก็เลือกที่ Display Settings นะครับแล้วก็ปรับ Rotation เนี่ยตอนแรกมันจะเป็น Standard ก็คือเป็นแนวนอนใช่ไหมก็ปรับให้เป็น90แค่นั้นนะครับตรงนี้เลือกให้ถูกด้วยนะคือจออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ BenQ GW2480นะครับแล้วก็กดดันไปแค่นั้นเองเนี่ยก็มาดูทดสอบนิดนึงเดี๋ยวผมเปิด VS Code ขึ้นมาก่อนนะฮะนี่มาดูเป็นไงโอ้โหอันนี้เอาไว้แบบเอาไว้ดูโค้ดได้แบบสบายๆนะครับผมนี่สุดยอดนะฮะคือจริงๆอ่ะผมต้องการแบบนี้มานานแล้วแบบอีกฝั่งนึงเนี่ยผมเอาไว้แบบอ่านโค้ดอ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปที่ GitHub นะครับเนี่ยเอาไว้อ่านโค้ดนะครับคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากบอกเลยนะฮะมีคนบอกว่าพี่จอเดียวไม่พอหรอไม่พอจริงๆนะครับต้องขอบคุณนะฮะแต่จริงๆผมรู้แล้วตอนแรกอ่ะผมว่าจะซื้อมาเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าลองมาดูไงตอนแรกผมใช้เป็นจอ iPad ตัวเนี้ยจอ iPad ตัวเนี้ยนะครับแบบมาตั้งดูโค้ดไงเนี่ยมาตั้งดูอ่ะแต่ทีเนี้ยมันแน่นอนว่ามันจอเล็กถูกป่ะมันจอเล็กมันก็เลยแบบขัดใจนิดนึงนะครับก็เลยลงทุนอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนนี้ก็คือมีแบบโหใช้งานได้เต็มที่แล้วนะครับเอาไว้ดูโค้ดดูอะไรนี้นะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็แน่นอนผมเชื่อเลยว่าต้องมีคนที่โดนผมป้ายยางแน่นอนก็จอตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้แล้วก็ราคานะผมซื้อจากเว็บไซต์ Mercura นะครับก็สั่งไปรอของประมาณวันนึงอ่ะมาส่งเลยผมเนี่ยสั่งไปเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อเนี่ยแหละนะครับก็มาส่งเลยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาแนะนำจอมาให้ดูวิธีการต่อจอแยกอะไรเงี้ยคือจริงๆถ้าทุกคนใช้เป็น MacBook ที่มันเป็น M1 ปกติที่มันมีพอร์ตไม่ได้เยอะอันนั้นผมแนะนำว่าทุกคนอาจจะต้องไปซื้อตัวเขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ที่มันจะต้องมีพอร์ตเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ต่อแยกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าใครใช้เป็น M1 Max หรือว่า M1 Pro ผมคิดว่ามันน่าจะมีพอร์ตเท่าๆกันนะก็คือสามารถต่อแบบนี้ได้เลยนะครับผมโอเค
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชานอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ